เชิญสวดมนต์ร่วมกันครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวัตตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิค่ะขอสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่10เดือน10ปี2517นะคะเราก็มาตอบคำถามเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทนะคะเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของเราค่ะซึ่งก็ตอบมาถึงข้อเมื่อวานนี้ก็เหมือนจบที่พระอนาคามีนะคะยังมีสังขารหรือเปล่านะคะยังมีสังขารอะไรบ้างทำนองอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นการที่เราเข้าใจมรรคอริยสัจถ้าเกิดเข้าใจมรรคอริยสัจอวิชชาไม่ปกปิดนะคะโดยขั้นฟังเนี่ยก็จะต้องทราบว่าโสดาปัตติมรรคเป็นยังไงสกทาคามีมรรคอนาคามีมรรคอรหัตตมรรคต้องเข้าใจหมดเลยโดยขั้นสุตตะขั้นฟังอะนะคะซึ่งพระอาจารย์สมบัติท่านก็บอกตลอดว่าเวลาฟังต้องฟังให้ตลอดสายก่อนจะไปปฏิบัติธรรมนะคะทีนี้ถ้าเกิดเรายังไม่ทราบไม่เข้าใจก็คือเป็นเรื่องปกติเพราะว่าอวิชชาเนี่ยปกปิดนะคะส่วนวิชชาเนี่ยค่ะในการที่จะรู้8ข้อที่อวิชชาปกปิด8ข้อความรู้เนี่ยแต่ละข้อนี่คือกว้างนะคะทั้งกว้างแล้วก็ทั้งลึกแต่ทั้งหมดก็คืออยู่ในพระไตรปิฎกทั้งหมดเลยเวลาพระสูตรพระวินัยพระภิธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการเฉลยเป็นสิ่งที่วิชชาจะรู้สิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะแล้วก็สามารถส่งข้อลงปฏิจจสมุปบาทได้ด้วยหรือจะสงเคราะห์ลงว่าอวิชชาไม่รู้8ข้อเนี้ยแต่ว่าวิชชารู้ได้หมดเลยนะคะได้หมดเลยคือพระผู้มีภาคจะค่อยๆ อธิบายดังนั้นการเชื่อมโยงหรือว่าการมองภาพรวมว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไรเนี่ยพระอาจารย์สมบัติท่านเลยบอกว่าเป็นการต่อจิ๊กซอว์ภาพใหญ่ทั้งหมดก่อนนะคะขั้นฟังอันนี้เราก็ค่อยๆไปนะคะค่อยๆไปเพราะว่าเป็นเรื่องยากค่ะที่ใครมาศึกษาแล้ววันสองวันจะเข้าใจภาพรวมหมดเลยดังนั้นต้องใช้วิริยะต้องใช้ขันติความอดทนแล้วก็ฝืนกิเลสตัวเองด้วยนะคะแล้วในขณะเดียวกันเรารับรู้อารมณ์ทางทวารทั้ง6อยู่ตลอดเวลามาแบบทุกรูปแบบนะคะอาจารย์สมบัติท่านก็พยายามสอนว่าเราจะเปลี่ยนให้เป็นไตรสิกขาได้อย่างไรนะคะก็คือต้องฝึกอยู่ตลอดเวลานะคะเป็นการทำการงานทางใจจริงๆค่ะข้อปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคะต้องฝึกนะคะฝึกในชีวิตเนี่ยแหละค่ะก็ขอเรียนเชิญอาจารย์มาเชิญนำเข้าสู่การคำถามท้ายบทค่ะเชิญอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับทุกท่านคำถามท้ายบทของปฏิจจสมุปบาทของเรามาอยู่ที่ข้อ17นะครับเมื่อคืนจบลงที่ข้อ17ที่ถามว่าพระอนาคามียังมีอปุญญาภิสังขารที่เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณหรือไม่เพราะเหตุไรครับคำตอบก็คือยังมีอปุญญาภิสังขารนะครับเพราะว่าผู้ที่ไม่มีอปุญญาภิสังขารก็จะมีเพียงท่านเดียวคือพระอรหันต์นะครับบุคคลที่เหลือคือพระเสขบุคคลปุถุชนก็ยังมีอปุญญาภิสังขารอยู่นะครับก็คืออกุศลจิตท่านเองนะครับอกุศลจิตยังมีอยู่ก็เป็นปัจจัยทำให้เกิดวิญญาณเกิดขึ้นนะครับคือวิปากวิญญาณนั่นเอง
ก็วันนี้จะมาต่อข้อ18เป็นต้นไปนะครับก็เป็นคำถามที่ต่อเนื่องกันนะครับจะมีหัวข้อก็คือเรื่องสังขารนะครับข้อ18นะครับถามว่าปุญญาภิสังขารหมายถึงสภาพธรรมอะไรไม่เกิดกับจิตประเภทใดบ้างถามจอจงที่ปุญญาภิสังขารนะครับว่าตัวปุญญาภิสังขารเนี่ยหมายถึงสภาพธรรมะอะไรไม่เกิดกับจิตประเภทใดถามตรงนี้ก็เหมือนก็จะบอกว่ามันไม่ใช่จิตนะครับดังนั้นจะขอเชิญอาสาสมัครช่วยกันสนทนาตอบคำถามในข้อ18นี้นะครับในเรื่องของปุญญาภิสังขารเนี่ยว่าเป็นตัวองค์ธรรมของสมมาปุญญาภิสังขารนี่นะครับทำไมถึงสภาพธรรมะอะไรแล้วก็ไม่เกิดกับจิตประเภทใดบ้างครับนี่คือข้อ18ครับขอเชิญอาสาสมัครจากอาสาสมัครนะครับถ้าขอตอบค่ะปุญญาภิสังขารเป็นสภาพที่ปรุงแต่งทำให้เกิดบุญวงธรรมของปุญญาภิสังขารคือมหากุศลจิต8มหากุศลเจตนาจิตมหากุศลเจตนา8แล้วก็รูปาวจรกุศลเจตนา5จะไม่เกิดกับโลกุตระเจตนาทั้ง8ดวงค่ะแล้วก็รูปาวจรกิจเจตนาอีก5อีก4ด้วยค่ะที่ไม่เกิดสาธุค่ะท่านใดจะลองตอบหรือมีความเห็นอย่างอื่นไหมคะคุณห้อยจะลองไหมคะครับสวัสดีครับครับปุญญาภิสังขารองค์ธรรมก็คืออย่างที่พี่แต๋วบอกก็คือเป็นเจตนาในมหากุศลจิต8ดวงรูปาวจรจิต5ดวงใช่ไหมครับนอกนั้นที่ไม่ใช่จิต13ดวงนี้ก็คือจิต76ดวงเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะเกิดได้นะครับซึ่งจิต76ดวงก็มีอกุศลจิต12รูปาวจรจิต4ใช่ไหมครับแล้วก็วิบากจิตทั้งหมดมี36แล้วก็กิริยาจิต20แล้วก็สุดท้ายก็อย่างที่พี่เต๋วตอบด้วยก็คือโลกุตระกุศลก็คือมรรคจิตอีก4ครับรวมเป็น76ที่ไม่สามารถจะเกิดได้ครับค่ะต้องแบบที่คุณห้อยตอบนะคะพี่แต๋วก็คือ1เราต้องรู้องค์ธรรมนะคะคำถามบอกว่าเอาเฉพาะปุญญาภิสังขารตอนแรกสุดเลยเนี่ยเราต้องรู้องค์ธรรมของแต่ละองค์ของปฏิจจสมุปบาทก่อนปฏิจจสมุปบาทมี12องค์เนี่ยอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเราต้องรู้อวิชชาองค์ธรรมคือโมหะเจตสิกสังขารคือเจตนาเจตสิกวิญญาณคือโลกิยะวิบากจิต32ดวงอย่างนี้นะคะเราจะต้องรู้องค์ธรรมก่อนนะคะเป๊ะๆ เลยทั้ง12องค์ทีนี้พอมาเจอคำถามท่านถามว่าปุญญาภิสังขารเนี่ยองค์ธรรมคืออะไรเกิดกับจิตอะไรไม่เกิดกับจิตอะไรก็เป็นการตรวจเช็คความเข้าใจของเรานะคะถ้าเกิดเราจำองค์ธรรมแม่นปั๊บเราต้องนึกถึงเลยสังขารเนี่ยองค์ธรรมเขาคือเจตนาเจตสิกนะคะแล้วก็ท่านก็บอกว่าแบ่งออกเป็นปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอานิจจาภิสังขารคำถามก็หยิบมาว่าอันนี้ก็ต้องเป็นความรู้ที่ตอนเรียนแล้วล่ะว่าคือมหากุศลจิต8ดวงแล้วก็รูปาวจรกุศล5ดวงนะคะนอกนั้นก็คือไม่ใช่ปุญญาภิสังขารก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้ค่ะว่าข้อนี้ถามบอกว่า
องค์ธรรมของปุญญาภิสังขารเนี่ยไม่เกิดกับจิตดวงใดนะคะก็เราจะเอาโจทย์หลักเอาตัวตั้งต้นคือว่าจิตทั้งหมดมี89ดวงเอามาก่อนอย่างนี้ก็ได้นะคะจิตทั้งหมดมี89ดวงที่เป็นปุญญาภิสังขารคือ8บวก5เป็น13ก็เอา89ตั้งแล้วก็เอา53มาลบก็เป็นอย่างที่คุณห้อยตอบนะคะว่าคือจิตที่เหลือ71ดวงนี้นี่แหละที่ไม่ใช่ปุญญาภิสังขารเสร็จแล้วก็สามารถที่จะแจกแจงตลบกลับมาได้ว่า71เนี่ยเท่ากับจิตอะไรบ้างนะคะเมื่อกี้ที่พี่แต๋วตอบก็คือขาดอกุศลจิต2ดวงไปก็คือขาดอกุญญาภิสังขารไปเพราะว่าอกุญญาภิสังขารเนี่ยไม่ใช่ปุญญาภิสังขารนะคะก็คือเป็นจิตอะไรไม่ใช่ปุญญาภิสังขารก็คือต้องเป็นอกุศลจิตนะคะแล้วก็อรูปาวจรจิตมหาเขาเรียกว่าอะไรวิบากจิตทั้งหมดก็ได้กิริยาจิตทั้งหมดก็ได้อย่างนี้นะคะคำถามก็จะสลับกลับไปกลับมาเพื่อให้เราแตกฉานในพระธรรมคำสอนนะคะแล้วก็เพื่อคนที่ตอบได้เนี่ยก็คือจะต้องมีความรู้ในเรื่องจิตมาค่อนข้างดีนะคะก็เรียกว่าจิตตะสังคหาวิภาคนะคะจิตตะวิภาคที่อยู่ในพระพิธรรมทัศสังคหาเนี่ยก็จะในนั้นท่านก็จะแจกแจงหมดคือเอาจิตมาเรียนอย่างเดียวเลยนะคะค่อยๆสะสมความรู้ไปนะคะความรู้จะมีอยู่ประมาณนึงนั่นแหละค่ะก็คือขอบเขตเนี่ยประมาณที่พระอาจารย์สมบัติท่านบรรยายไว้พันกว่าชั่วโมงแหละถ้าเกิดฟังแล้วเข้าใจนะคะก็เป็นอันสามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้นะคะใช้เวลาในการสะสมความเข้าใจนะคะใช้เวลาส่วนตัวด้วยนะคะเพราะเวลาฟังเราต้องมีสมาธิถ้าเราฟังได้ยินทุกคำแล้วก็เข้าใจด้วยว่าพระอาจารย์สอนอะไรเนี่ยเราจะมีสติเกิดขณะนั้นนะคะแล้วก็มีสมาธิด้วยจิตใจจะสงบนะคะแล้วก็ขณะที่เข้าใจปัญญาก็จะค่อยๆตื่นโตขึ้นค่ะแล้วพระอาจารย์ท่านจะขับเคี่ยวจิตเรานะคะให้พัฒนาไปหาวิปัสสนาให้พัฒนาไปหาอริยสัจ4อยู่ตลอดเวลานะคะในขณะเดียวกันท่านจะไม่ลืมที่จะทบทวนเรื่องของกรรมบทต่างๆเพื่อให้ศีลเราดีด้วยทิฏฐิก็ต้องตรงด้วยถือท่านจะตลบซ้ายตลบขวาตะล่อมเราอยู่ตลอดเลยเราจะไม่ออกนอกทางเลยค่ะฟังพระอาจารย์สมบัตินะคะนี่เป็นสิ่งที่ต้องเอาตัวเองเข้าไปพิสูจน์นะคะค่ะถึงทุกค่ะเชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะสาธุครับได้คำตอบแล้วนะครับดวงธรรมของปุญญาภิสังขารก็คือเจตนาเจตสิกในจิต13ดวงที่สร้างไปแล้วคือมนุษย์ส่วน8ครับตัวรูปาวจรกุศล5เท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่เกิดจิตที่เหลือก็76ต่อไปข้อ19นะครับอันนี้ถามเจาะจงอปุญญาภิสังขารนะครับอันนี้ก็จะง่ายแล้วนะครับข้อนี้เพราะว่ามันก็จะเรื่องกันในข้อ18ถามว่าอปุญญาภิสังขารหมายถึงสภาพธรรมอะไรก็ถามอีกนะครับว่าไม่เกิดกับบุคคลใดใน31ภพภูมิอันนี้ถามนอกจากองค์ธรรมของอปุญญาภิสังขารแล้วนะครับก็ถามว่าไม่เกิดกับบุคคลใดอันนี้บุคคลถามถึงบุคคลนะครับใน31ภพภูมิเนี่ยบุคคลใดไม่มีอปุญญาภิสังขารประมาณนั้นนะครับนี่ก็คือคำถามข้อ19ครับก็เป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทในองค์ที่2ที่พูดถึงสังขารนะครับแต่ในข้อนี้ต่อจงที่อปุญญาภิสังขารขอเชิญสาสมัครช่วยกันตอบคำถามนสุนทนาให้
กระจ่างขึ้นนะครับขอเชิญนะครับค่ะขอตอบค่ะปุญญาที่สงสารคือสภาพธรรมที่ปรุงแต่งของความเป็นบาปปรุงธรรมได้แก่อกุศลเจตนา12ค่ะเกิดขึ้นกับทุกๆคนใน31ภพภูมิเว้นพระอรหันต์ค่ะสาธุค่ะคำถามถามอปุญญาพิสังขารหรือถามอาเนญชาพิสังขารนะคะพี่แต๋วอปุญญาค่ะอปุญญาพิสังขารหมายถึงสภาพธรรมอะไรไม่เกิดกับบุคคลใดใน31ภพภูมิก็คือองค์ธรรมก็คือเจตนาเจตสิกในอกุศลและจิตอกุศลและจิต12ดวงนะคะจริงๆถ้าเกิดว่าพี่แต๋วจะตอบว่าไม่เกิดในพระอรหันต์เนี่ยคืออันนี้ถูกต้องที่สุดเลยนะคะเพราะว่าพระอรหันต์จะไม่มีอกุศลและจิตทั้งหมดอยู่แล้วนะคะทีนี้มาดูพระอนาคามีค่ะพระอนาคามีท่านมีอกุศลจิตแต่ท่านไม่ได้มีทั้ง12ดวงนะคะเพราะพระอนาคามีเนี่ยดับโทสะมูลจิตทั้ง2ดวงได้แล้วก็ดับโลภะทิฏฐิสัมปยุตไม่มีแล้วนะคะพระอนาคามีแล้วก็ดับโมหะวิจิกิจฉาซึ่งถูกดับตั้งแต่โสดาปัตติมรรคแล้วนะคะโสดาปัตติมรรคเนี่ยดับจิตไปตั้งหลายดวงแล้วนะคะก็คือโลภะทิฏฐิสัมปยุต4ดวงกับโมหะวิจิกิจฉา1ดวงเพราะฉะนั้นก็จะเหลือเมื่อกี้ดับไป5ดวงใช่ไหมคะทั้งหมดมี12ดวงโสดาบันท่านก็จะเหลือ 12-4 ก็คือเหลืออกุศลจิต8ดวงที่สามารถเกิดได้พระอนาคามีก็มี8ดวงค่ะแต่ว่ากิเลสจะเบาบางกว่าพระโสดาบันเยอะเลยนะคะเช่นความโกรธก็ดีกรีน้อยกว่านะคะน้อยกว่ามากความโลภติดในกามคุณก็เบาบางกว่านะคะคือติดน้อยกว่าโสดาบันนั่นถือว่าเป็นคนละคนละมรรคกันนะคะดังนั้นกิเลสที่เหลือเนี่ยก็จะน้อยลงนะคะจะเบาบางกว่าส่วนพระอนาคามีก็จะดับโทสะมูลจิตอีก2ดวงเพิ่มนะคะพระโสดาบันย้อนไปหาพระโสดาบันนิดนึงพระโสดาบันก็จะดับโทสะที่มีมัจฉริยะเกิดร่วมด้วยนะคะอิจฉาพระโสดาบันก็ดับได้พระโสดาบันไม่อิจฉาใครแล้วนะคะแล้วก็ไม่ตระหนี่ในทรัพย์โดยเฉพาะกับในพระพุทธศาสนาหรือกับพระภิกษุสงฆ์อย่างเงี้ยในพระพุทธศาสนาท่านก็จะปฏิบัติภิกษุณีอย่างเต็มที่นะคะอย่างนี้ค่ะก็คือถ้าแจกแจงก็จะละเอียดขึ้นนะคะว่าไม่เกิดกับท่านเหล่านี้นะคะแต่ถ้าเป็นปุถุชนลงมาก็สามารถที่จะเกิดได้อกุศลจิตทั้ง12นะคะทีนี้มีอีกภพภูมิหนึ่งก็คืออสัญญาสัตตาพรหมอสัญญาสัตตาพรหมก็ไม่เกิดอกุศลจิตทั้ง12ดวงนะคะเพราะว่าท่านถามโดยบุคคลเนี่ยถามโดยบุคคลเราสามารถที่จะไปคิดถึงบุคคลที่มี12ประเภทได้ตอนที่เราเรียนปัจจัย24นะคะส่วนสัตว์ในอบายภูมิก็มากไปด้วยอกุศลจิตทั้ง12ดวงนี้อยู่แล้วนะคะเนื่องจากว่าในอบายภูมิก็เป็นสัตว์ที่ไม่มีสติปัญญาอะไรมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วนะคะก็จะมากไปด้วยอกุศลจิต12ดวงนี้นะคะคนเข้านิโรธสมาบัติก็ไม่เกิดอกุศลจิต12ค่ะนะคะก็อันนี้ก็คือเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมอ้าวใครไม่เกิดอีกอรูปภพรูปภพท่านก็จะเกิดเฉพาะโลภะมูลจิต8ดวงนะคะรูปภพเนี่ยจะไม่มีโทสะเพราะว่าข่มได้นะคะส่วนโมหะอรูปภพมีไหมโมหะอุทธัจจะกับโมหะวิจิกิจฉาก็มีได้นะคะมีได้
รูปภพก็เหมือนกันนะคะรูปภพท่านจะไม่มีความโกรธละค่ะโทสะโมจิต2ดวงไม่เกิดเกิดแต่โลภะกับโมหะส่วนเทวดานะคะเทวดากับมนุษย์เนี่ยถ้าเป็นปุถุชนก็จะมี12ดวงนี้เกิดขึ้นได้สบายนะคะแต่เทวดาเนี่ยท่านจะค่อนข้างจะมากไปด้วยคือท่านคงไม่ค่อยโกรธอ่ะมันไม่มีเรื่องอะไรให้หงุดหงิดเพราะเป็นภพภูมิที่มีแต่ความสวยงามแล้วก็เป็นทิพย์แล้วก็ปวดเมื่อยร่างกายปวดท้องท้องเสียอะไรพวกนี้ก็ไม่มีนะคะอากาศเป็นพิษไหมมีอุทกภัยไหมอะไรก็ไม่ค่อยเทวดาก็ไม่ค่อยเกิดนะคะไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่แต่อาจจะมีเหตุการณ์พิเศษเช่นโดนถูกพระราหูกวนหรืออะไรก็คืออาจจะมีบ้างนะคะให้ตื่นตระหนกตกใจแต่ก็คือไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ค่ะแล้วจะมีเขาเรียกว่ามีการสู้รบกันบ้างอะไรบ้างเนี่ยในพระไตรปิฎกก็มีบอกเหมือนกันนะคะคือเหมือนมีการสู้รบกันระหว่างเทวดากับอสูรหรืออะไรทำนองอย่างนี้นะคะก็มีบ้างนะคะหรืออย่างยักษ์หรือพวกมารนะคะพวกมารที่เป็นเทวปุตตมารเนี่ยคือเป็นเทวดาด้วยแต่ว่าท่านมาก่อกวนพระผู้มีพระภาคอันนี้ก็มากไปด้วยอกุศลจิตนะคะที่จะมาทำลายบัลลังก์ของพระผู้มีพระภาคหรือว่าจะมาพยายามเร่งให้พระผู้มีพระภาคปรินิพพานเร็วๆอะไรทำนองอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอกุศลจิตนั่นแหละค่ะที่วงการให้มีพฤติกรรมแบบนั้นอันนี้ก็เป็นภพภูมิเทวดาก็มากเรียกว่ามีอกุศลจิต12ดวงได้เช่นกันนะคะเวลาอ่านพระไตรปิฎกเราก็พยายามส่องให้นึกถึงจิตนะคะนึกถึงจิตเพราะส่วนใหญ่แล้วความเป็นไปของสัตว์โลกใน31ภพภูมิมันคือจิตนะคะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานหรือว่าเกิดความแตกต่างกันก็เพราะจิตตั้งแต่ปฏิสนธิจิตเลยนะคะมันเป็นเรื่องของจิตทั้งนั้นเลยค่ะการบรรลุธรรมพระผู้มีพระภาคไม่ได้ยกจิตมาอยู่ในอริยสัจ4นะคะแต่ว่าพูดถึงมรรคมีองค์8เป็นเจตสิก8ดวงก็ต้องเกิดกับจิตแต่เพียงแต่ว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือว่าทางสายกลางหรือทางเดินเพื่อบรรลุธรรมเนี่ยคือเจตสิก8ดวงนี้ซึ่งจะผู้นำก็คือสัมมาทิฏฐิหรือว่าปัญญาดังนั้นคำสอนในพระพุทธศาสนาก็คือจะเน้นเรื่องให้เราพัฒนาเจตสิก8ดวงนี้แต่เราก็ต้องเข้าใจว่า8ดวงนี้ก็มีจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้อารมณ์นะคะแต่จิตไม่ใช่ตัวปัญญาจิตไม่ใช่สัมมาทิฏฐิจิตไม่ใช่สัมมาสังกัปปะจิตไม่ใช่สัมมาวาจาเพราะว่ามรรคมีองค์8เป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตอีกทีหนึ่งนะคะนี่เราต้องเข้าใจด้วยนะคะมองภาพให้ออกว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจทั้งนั้นนะคะนะคะพูดถึง31ภพภูมิพูดถึงกุศลกรรมอกุศลกรรมเกิดกับจิตทั้งนั้นเลยปฏิจจสมุปบาทนี่ทุกคงทำนะคะเป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของจิตลองสังเกตดูนะคะสาธุค่ะช่วงนี้ก็แบ่งปันเท่านี้ก่อนนะคะเชิญอาจารย์มาเชิญต่อครับสาธุครับข้อนี้ก็มีรายละเอียดเยอะพอสมควรนะครับก็พูดโดยรวมก็อปุญญาภิสังขารนี่ก็ไม่มีกับพระอรหันต์กับผู้ที่ไม่มีจิตในผู้โดยรวมนะครับที่เหลือก็ลดไปตามสมควรกับฐานะของท่านนะครับภพภูมินี่ก็มีส่วนหรือพระญาบุคคลนี่ก็มีส่วนที่จะแตกต่างนะครับตามแต่ละยะที่คุณหมอได้พูดแล้วว่าแม้ว่าเป็นบุตรชนแต่ในภพภูมิบางภพภูมินี่ก็ว่าปัญญาที่สังขารก็ไม่เกิดในบางดวงบางประเภทนะครับโดยเฉพาะโทสะในอรูปภพในรูปภพนี่นะครับก็
อริยบุคคลก็ลดไปตามสมควรกับมรรคที่ท่านประหารกิเลสได้หรือตามประหารในพวกสังโยชน์นะครับพูดไปตามสมควรมรรคที่ท่านเกิดขึ้นนะครับต่อไปข้อ20นะครับถ้าใช้ตามไม่ทันก็ถามเพิ่มเติมได้นะครับเปิดไมค์ถามได้เลยถ้าไม่มีก็จะมาข้อ20นะครับอันนี้ถามเจาะจงที่อาเนนชาคิสังขารนะครับถามว่าอาเนนชาคิสังขารหมายถึงสภาพธรรมะอะไรปุถุชนสามารถมีได้หรือไม่ครับเจาะจงอาเนนชาคิสังขารนะครับว่าองค์ธรรมของอาเนนชาคิสังขารนี่นะครับหมายถึงสภาพธรรมะอะไรปุถุชนเนี่ยมีอภิสังขารประเภทนี้หรือไม่นะครับอันนี้คือคำถามข้อหนึ่งแต่ว่าในข้อ20 1ข้อแต่แตกออกเป็น2คำถามนะครับข้อ20ขอเชิญอาสาสมัครช่วยกันตอบคำถามสนทนาในข้อ20ครับขอตอบครับอเนชาพิสังขารองค์ธรรมก็คือเจตนาเจตสิกใน อรูปาวจรจิต4ดวงนะครับส่วนปุถุชนสามารถมีได้หรือไม่อันนี้ก็ถ้าสมมติว่าเป็นปุถุชนที่อยู่ในภูมิ5ภูมิก็คืออบายภูมิ4กับอสังยสัตตาภูมินะครับทั้ง4ภูมินี้ที่ปุถุชนอยู่จะไม่สามารถที่จะมีอเนชาพิสังขารได้แต่ว่าภูมิที่เหลืออีก26ที่เป็นปุถุชนอีก26ภูมิที่เป็นปุถุชนเนี่ยสามารถที่จะเป็นอเนนชาพิสังขารได้แต่ว่าก็ต้องมีเงื่อนไขก็คือ1ต้องเป็นติเหตุกะบุคคลนะครับ2ก็คือต้องได้อรูปฌานอรูปฌานฌานใดฌานหนึ่งใน4ฌานมาตอนท้ายฟังคุณห้อยไม่ถนัดค่ะต้องได้อะไรนะคะต้องได้อารมณ์ชานใดชานหนึ่งตอนท้ายคุณห้อยพูดขอทวนใหม่อีกรอบครับปุถุชนที่สามารถที่จะมีได้เนี่ยอยู่ใน26ภูมินะครับซึ่งใน26ภูมิเนี่ยที่จะมีได้เนี่ยจะต้องมี2เงื่อนไขก็คือเงื่อนไขที่1ต้องเป็นติเหตุกะบุคคลเท่านั้นนะครับแล้วก็เงื่อนไขที่2ก็คือติเหตุกะบุคคลนั้นก็จะต้องได้อรูปฌานด้วยครับฌานใดฌานหนึ่งใน4ฌานเนี่ยอ๋อค่ะก็คืออรูปฌานก็คือเจตนาที่เกิดในอรูปฌานเนี่ยก็เป็นองค์ธรรมของอาเนนชาพิสังขารนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าพิสังขารค่ะ3เนี่ยองค์ธรรมก็คือเจตสิกที่หนอเสียงค่ะนะคะก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะคะเรียนเชิญอาจารย์เชิญต่อได้เลยค่ะสาธุค่ะตอนนี้โอเคยังคะพี่แต๋วเสียงเราโอเคแล้วคลื่นหนูก็ค่อนข้างยังหายไปอีกแล้วค่ะยังมันก็แรงดีเป็นช่วงนะครับก็โดยรวมก็ได้อยู่นะครับได้ใจความอยู่ก็ทวนเนื้อนะครับไปรบทวนว่าในชาติสังขารในเจตนาในอรูปฌานกุศลนะครับแล้วก็ปุถุชนก็มีได้ตามสมควรนะครับมีได้ตามสมควรก็เว้น5ภูมินะครับเว้น5ภูมิคืออบายกับ
อสัญญัสตพรหมอันนั้นมันมีจิตอบายนี่เป็นอเหตุกะแล้วก็ในกามภูมิที่เป็นสวิเหตุกะอเหตุกะเลยสวิเหตุกะพวกนี้เข้าไม่ได้เพราะอันนี้เป็นต้องปฏิสนธิด้วยติเหตุกะบุคคลนะครับติเหตุกะปฏิสนธิจึงจะมีการบำเพ็ญฌานทั้งรูปฌานและอรูปฌานได้ครับนี่คือข้อที่20ท่านใดตามไม่ทันหรือจะถามเพิ่มเติมก็เชิญนะครับอันนี้จะพิสังฌานเป็นชื่อของฌานอรูปฌานที่มีความมั่นคงนะครับมีความหมายอื่นด้วยก็ต่อมาข้อ21นะครับข้อ21ถามว่าเจตนาเจตสิกที่เกิดกับกิริยาชวนจิตเป็นอภิสังขารประเภทใดครับเจตตรงที่เจตนาที่เกิดกับกิริยาชวนนะครับเจตนาตัวนี้นะครับเป็นอภิสังขารประเภทใดครับนี่คือคำถามข้อ21จะจงที่เจตนาที่เกิดกับกิริยาโสนะก็เชิญอาสาสมัครช่วยกันตอบคำถามแล้วก็สนทนาในคำถาม21ครับค่ะขอตอบค่ะเจตนาเจตสิกที่เกิดกับกิริยาชวนจิตจะไม่มีอภิสังขารใดๆค่ะเพราะว่ากิริยาชวนจิตนี้จะเป็นจิตของพระอรหันต์ค่ะสาธุค่ะค่ะก็ถูกต้องนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นการที่เราต้องเข้าใจอริยสัจ4นะคะว่าพระอรหันต์เนี่ยค่ะก็คือท่านแทงตลอดอริยสัจ4เป็นครั้งที่4ในชีวิตนะคะก็คือการแทงตลอดอริยสัจจะต้องมีทั้งหมด4ครั้ง4รอบนะคะพอรอบที่4เนี่ยก็เป็นอันดับอวิชชาแล้วก็ดับตัณหาหมดนะคะเป็นการทำลายวงจรปฏิจจสมุปบาทหมดสิ้นเลยนะคะไม่สามารถที่จะดำเนินการต่อได้ว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารนะคะตั้งแต่ตรงนั้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีสังขารเพราะไม่มีอวิชชาอันนี้ด้วยเหตุผลหนึ่งนะคะถ้าพูดถึงพระอรหันต์แล้วต้นตอสังสารวัฏไม่มีแล้วกากบาททิ้งเลยนะคะหรือว่าหยิบตัวอวิชชาออกเลยดังนั้นเมื่อไม่มีธรรมะฝ่ายเหตุตัวผลคือสังขารก็ไม่มีอีกประการนึงนะคะอีกประการนึงเวลาเราเรียนเนี่ยองค์ธรรมของสังขารเนี่ยคือเจตนาเจตสิกในจิต29ดวงนั่นก็คือเป็นการพูดถึงผู้ที่ยังไม่ใช่พระอรหันต์ค่ะคือตั้งแต่พระอนาคามีลงมาเลยนะคะยังอยู่ในปัจจัยที่ว่าทำให้เกิดปฏิสนธิในภพถัดไปได้อยู่นะคะพระอนาคามีท่านจึงยังจิตของท่านชวนจิตของท่านเนี่ยก็จะมีอยู่2ชาติคือกุศลชาติกับอกุศลชาติเพียงแต่ว่ากุศลจิตที่เคยทำมาที่ล่วงกรรมบถต่างๆเนี่ยถูกทำลายไปหมดแล้วนะคะปิดประตูอบายตั้งแต่โสดาปัตติมรรคแล้วหมายถึงที่จะนำปฏิสนธิในอบายภูมิไม่ทำงานแล้วนะคะเนื่องจากว่าเป็นพระโสดาบันเมื่อไหร่เนี่ยประตูอบายปิดถึงแม้ในแสนกฎกลับเคยทำชั่วทำอะไรเอาไว้เยอะแยะมากมายนะคะก็ไม่สามารถที่จะส่งผลให้ไปเกิดในอบายภูมิได้แต่แม้กระนั้นนะคะก็คือพระอนาคามีลงมาท่านยังมีอกุศลจิตอยู่แต่ก็คือมีน้อยนะคะมีน้อยกว่าปุถุชนเยอะเลยนั่นนะคะทั้งอริยบุคคลทั้งหมดเลยเนี่ยอกุศลจิตท่านมีน้อยมากทีนี้เวลาอกุศลจิตเกิดแล้วเนี่ยค่ะ
จะทำให้เกิดอะไรเป็นผลนะคะก็คือทำให้จิตเห็นจิตได้ยินจิตรู้กลิ่นจิตลิ้มรสจิตที่กระทบสัมผัสรับอารมณ์ที่ไม่ดีค่ะอันนี้ก็เป็นผลก็คือเรียกว่าทำให้เกิดวิบากจิตในปวัตติกาดังนั้นสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณองค์ธรรมของวิญญาณก็คือโลกิยะวิบาก32ดวงซึ่งในนั้นก็จะมีจิตเห็นจิตได้ยินจิตรู้กลิ่นจิตลิ้มรสจิตที่รับกระทบสัมผัสด้วยก็คือเป็นจิตที่เกิดในปวัตติกาก็เป็นผลของสังขารเช่นกันนะคะนี่ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้นะคะเชิญอาจารย์ไปเชิญต่อค่ะจิตในกิยาก็จะไม่เป็นพิสังขารรวมถึงเจตนาในวิบากด้วยต่อไปข้อ22นะครับถามว่าพระเสกบุคคลไม่มีอภิสังขารประเภทใดเจาะจงพระเสกบุคคลหรือบางทีก็ใช้คำว่าเสกบุคคลนะครับก็ซ้อนก่อกายเข้าไปก็ออกเสียงเสกหรือเสกอันเดียวกันนะครับคือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีนี่คือพระเสกนะครับโดยตรงแล้วเนี่ยคือพระอริยบุคคลแต่บางในนะครับบางนัยยะในอรรถกถาท่านก็บอกว่ารวมบุรุษชนด้วยรวมกัลยาณปุถุชนด้วยก็มีนะครับแต่นั่นต้องดูในบริบทของในที่นั้นนะครับในโดยรวมแล้วทั่วไปพูดถึงพระเสกบุคคลคือพระยบุคคล3ประเภทล่างนะครับก็คือเว้นพระอรหันต์นั่นนะครับเพราะฉะนั้นในคำถามตรงนี้ก็ถามว่าพระเสกบุคคลเนี่ยไม่มีอภิสังขารประเภทใดคนนี้ไม่ยากนะครับขอเชิญตอบคำถามนะครับขอเชิญสาสมัครนะครับครับขอตอบครับพระเสขบุคคลนัยยะที่อาจารย์เผชิญบอกก็คือถ้าสมมุติว่าเป็นพระอริยะ3เบื้องต้นเนี่ยก็จะมีครบทั้ง3พิสังขารเลยนะครับรวมถึง6อภิสังขารด้วยครับก็จะมีครบทั้ง6อภิสังขารเลยเพียงแต่ว่าก็ลดหลั่นไปตามคุณธรรมที่ได้อย่างที่ทั้งอาจารย์เชิญแล้วก็คุณหมอได้อธิบายเบื้องต้นแล้วนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่ารวมถึงนัยยะที่รวมถึงปุถุชนด้วยก็จะมีครบครับก็จะมีครบทั้ง6อภิสังขารแต่ว่าก็จะยกเว้นกรณีพิเศษอย่างเช่นที่ตอบมาแล้วก็คือปุถุชนในชั้นสัญญาสัตตาผมหรือว่าปุถุชนที่อยู่ในอบายภูมิ4ครับที่ไม่สามารถที่จะมีอเนจพิสังขารได้ครับค่ะคำว่าเสขะบุคคลแปลว่าบุคคลที่ยังศึกษาอยู่นะคะศึกษาอะไรศึกษาศึกษามาจากคำว่าศิกขาก็คือไตรสิกขานะคะก็คือศึกษาอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขานั่นก็คือจะไม่ต้องศึกษาแล้วก็คือพูดถึงพระอรหันต์นั่นเองนะคะในบางที่ท่านยังรวมถึงอรหัตตมรรคเนี่ยก็ยังเป็นสิกขาธรรมาอยู่นะคะว่าถ้าเป็นอรหัตผลปุ๊บก็คือเป็นอัตเสกขะบุคคลเลยก็คือทำกิจในอริยสัจ4ครบหมดแล้วไม่ต้องศึกษาอีกแล้วนะคะแต่ในขณะที่อรหัตตมรรคเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นการประชุมไตรสิกขาพร้อมก็คือไตรสิกขาก็คือสิกขาคือเสกขาใช่ไหมคะหรือในเรื่องของอินทรีย์22เหมือนกันเวลาท่านแบ่งเนี่ยท่านก็จะแยกอรหัตผลเป็นอินทรีย์หนึ่งนะคะอรหัตมรรคก็จะรวมอยู่ในโสดาปัตติผลไล่ขึ้นมาก็จะเป็นอินทรีย์หนึ่งโสดาปัตติมรรคก็จะเป็นอินทรีย์หนึ่งนะคะก็คือจะแยกละเอียดแบบนี้คือมรรคผลเนี่ยเหมือนกับ
จะเป็นคนละเหตุการณ์นั่นเองนะคะนี่คือเป็นความละเอียดของโลกุตระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงให้น้ำหนักนะคะว่าชาติกุศลก็ทำกิจอย่างหนึ่งคือประหารกิเลสส่วนชาติวิบากก็คือผลจิตต่างๆเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นการเสวยผลที่ดับกิเลสหมดแล้วไม่ต้องทำกิจอีกแล้วไม่ต้องทำปริญญากิจปหานกิจสัจฉิกิริยากิจภาวนากิจอันนั้นจะอยู่ในมรรคกุศลนะคะก็เป็นการแยกแยะมรรค4ผล4โดยธรรมะในขั้นสูงนะคะในขั้นสูงก็ต้องเรียนละเอียดนิดนึงจึงจะเข้าใจในส่วนตรงนี้ค่ะเราขอเชิญการมาเชิญเอาอีกสักข้อหนึ่งก่อนที่จะให้น้องปูนแบ่งปันธรรมะในท่าน่าจะได้ค่ะครับข้อ23มันสั้นๆแล้วก็ต่อเนื่องกันนะครับถามว่าพระอาเสกบุคคลยังมีสังขารประเภทใดบ้างเป็นคำถามที่ต่อเนื่องซึ่งก็เหมือนจะได้คำตอบไปแล้วนะครับก็ใช้กันสนทนาเพื่อให้จำแจ้งมากขึ้นนะครับข้อ23ถามว่าพระอาเสกบุคคลยังมีสังขารประเภทใดขอเชิญอาจารย์สมัครครับพระเสขบุคคลยังมีสังขารคือเจตนาในกิริยาจิตและเจตนาในวิบากจิตครับแต่ไม่มีอภิสังขารคำถามอภิสังขารหรือว่าถามสังขารนะพี่ถามสองถามค่ะถามว่าอาเสขบุคคลยังมีสังขารประเภทใดบ้างมีสังขารประเภทใดบ้างถ้าเป็นสังขารในปฏิจจสมุปบาทก็คือไม่มีนะคะค่ะไม่คืออันนี้ต้องแล้วแต่คนตั้งคำถามดีกว่าเพราะว่าถ้าหมายถึงกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารไหมหรือว่าจะเอาว่าเป็นสังขารหมายถึงเจตนาเจตสิกเฉยๆหรือยังไงอันนี้หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจคำถามเท่าไหร่นะคะว่ามีวัตถุประสงค์เนาะใช่ค่ะไม่ใช้คำว่าสังขารแต่ใช้คำว่าสังขารปั๊บเนี่ยอ่ะคนตอบก็อาจจะสังขารก็คือเจตนาเจตสิกคือกรรมเป็นสหชาตะกรรมะปัจจัยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะถ้าท่านไม่ได้อยู่ในวงจรปฏิจจสมุปบาทแล้วถ้าเราเข้าใจก็เป็นอันบรรลุวัตถุประสงค์นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยใช้ตั้งแต่พระอนาคามีลงมาค่ะถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านเบรกทรูก็คือเรียกว่าฉีกวงจรปฏิจจสมุปบาทแล้วไม่ได้อยู่ตกใต้อำนาจนี้แล้วนะคะเพราะท่านนิวัตตะได้ประสบความสำเร็จเรียบร้อยนะคะเป็นพุทธประสงค์ที่ทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงแสดงธรรมเพื่อให้สัตว์โลกเนี่ยฉีกปฏิจจสมุปบาทให้ขาดสะบั้นเลยนะคะไม่ให้มีอำนาจกับจิตใจของผู้ที่ทำการศึกษาไตรสิกขาสำเร็จรู้ร่วงแล้วนะคะอาเชิญพี่น้อยค่ะขอถามข้อ22ใหม่ค่ะว่าพระเสขบุคคลไม่มีอภิสังขารประเภทใดก็คือที่คุณหญิงห้อยตอบก็คืออสัญญาสัตตาภูมิไม่มีจิตแล้วมีอะไรอีกไหมคะตามไม่ทันคุณห้อยทวนให้พี่น้อยหน่อยครับพระเสขบุคคลไม่มีอภิสังขารประเภทใดก็คือถ้าสมมติว่าเป็นภริยา3เบื้องต้นเนี่ยก็คือจะไม่มีก็คือจะมีครบทั้ง3อภิสังขารเลยนะครับแต่ว่าอานัยยะที่ว่ารวมปุถุชนเข้าไปด้วยเนี่ยที่เป็นเสขบุคคลนะครับเสขบุคคลที่เป็นปุถุชนเนี่ยก็จะที่จะไม่มีอภิสังขารอเนชาอภิสังขารเนี่ยก็คือเป็นปุถุชนที่อยู่ในภูมิ5ภูมินะครับก็คืออบายภูมิ4เพราะไม่สามารถที่จะเข้าอรูปฌานได้ใช่ไหมครับเลขอันหนึ่งก็คืออสัญญาสัตตาผมครับเพราะว่าไม่มีจิต
ฟังขอบคุณค่ะค่ะค่ะหนูเสริมเพิ่มเติมนิดนึงนะคะคือผู้ที่จะได้รูปฌานหรือรูปฌานเนี่ยก็จะต้องมีความเพียรพยายามมีการทำสมาธินะคะคือไม่ใช่ทุกคนที่จะมีรูปฌานหรืออรูปฌานถึงแม้เป็นภริยาบุคคลก็ช่างนะคะเพราะว่าพวกนี้เป็นลักษณะของอัธยาศัยที่จะชอบทําสมาธิไหมหรือไม่ชอบแม้ไม่ได้ฌานแต่ก็สามารถบรรลุธรรมได้ด้วยนะคะคนที่บรรลุธรรมจึงมีฌานก็มีไม่มีฌานก็มีภริยาบุคคลจึงแบ่งรายละเอียดออกไปอีกเยอะนะคะตามที่ว่าได้ฌานหรือไม่ได้ฌานวันนี้ก็เรียนเชิญคุณหมอเสียงหายครับเรียนเชิญหมอปูนได้แบ่งปันธรรมะจากพระไตรปิฎกครับอ๋อสวัสดีครับกับสวัสดีอาจารย์ประเชิญอาจารย์พี่หมอนะครับแล้วก็อาจารย์ทุกท่านนะครับก็ช่วงหลังรู้สึกเวลาต้องนานขึ้นกำลังคิดว่าจะพูดเรื่องให้เวลาพอเหมาะก็เอาเรื่องนี้แล้วกันนะครับเมื่อวานคุยเรื่องพระนางพิมพาใช่ไหมครับคุณแล้วก็วันนี้ผมก็คิดอยู่เหมือนกันตอนขับรถมาก็ถ้าสมมติว่าอาจารย์ชวนให้พูดนี่จะพูดเรื่องอะไรวะก็อาจจะเป็นสุภาพสตรีอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับก็คืออุบาสิกาแล้วก็ที่ผมเจอถ้าผมผิดยังไงบอกนะครับก็คือนางเรียกพระนางแม้อาจจะต้องเรียกว่านางกาลีนางกาลีเต็มเนี่ยชื่อเขาท่านเรียกว่ากาลีอุระคาริกาอารมณ์ประมาณนี้นะครับเขียนจะยากนิดหนึ่งขออนุญาตเรียกสั้นๆว่านางกาลีบางที่จะเขียนกอไก่สระลอจุลาสระอีนะครับมันจะไม่เหมือนกาลีแบบภริยาพิสวนพราหมณ์เลยนะครับก็นางกาลีที่เอามาพูดนี้เพราะว่าเป็นอีกท่านหนึ่งที่รู้สึกว่าพูดถึงน้อยนะทั้งที่ถ้าดูในพุทธประวัติเนี่ยถือว่าเป็นอุบาสิการูปแรกเลยที่บรรลุโสดาบันก็คือเป็นอริยบุคคลพูดง่ายๆคือสุภาพสตรีรูปแรกที่เป็นอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาถึงแม้ท่านไม่ได้บวชเป็นภิกษุณีนะก็คือประวัติท่านเนี่ยมีประมาณว่าวันขึ้น15ค่ำเดือน8ที่ป่าอิสิปตนะใช่ไหมครับหลังจากพระพุทธองค์แสดงธรรมจักรตรงกึ่งแล้วตอนแสดงธรรมจักรเนี่ยพระอัญญาโกฏฐัญญะได้บรรลุโสดาบันเราก็จะจำว่าพระอัญญาโกฏฐัญญะบรรลุโสดาบันพระรัตนตรัยครบสามละเพราะว่ามีพระอริยบุคคลแล้วใช่ไหมครับแล้วก็บางท่านก็จะขยายความเนี่ยท่านก็จะขยายความต่อว่าพรหมและเทวดาเนี่ยบรรลุอีกถ้าจำไม่ผิดคือ18โกฏโกฏหนึ่งก็10ล้านก็180ล้านองค์สตอรี่ก็ไม่เคยจบประมาณตอนนั้นแล้วก็ข้ามไปต่อครับแต่ความจริงถ้ามันจะมีในคัมภีร์ขุททกนิกายหรือเทรคาถาเนี่ยก็จะบางครั้งมันจะเชื่อมกันโดยที่เราจะไม่ค่อยได้เห็นจุดเนี้ยก็คือว่าในวันนั้นเนี่ยมียักษ์ที่เป็นยักษ์ในชั้นจาตุมนะครับก็ชื่อสาตาคีรยักษ์นะครับสาตาคีรยักษ์เนี่ยก็บรรลุนะฟังด้วยจวงนั้นบรรลุอะไรบรรลุโสดาบันเหมือนกันพอบรรลุโสดาบันเนี่ยก็ตั้งใจจะไปเพื่อนฮะไปบอกเพื่อนเนี่ยชื่อเหมวัตตยักษ์ประมาณนี้ครับจะอยู่ในเหมวัตสูตรอีกทีนึงเพื่อนเนี่ยก็เลยบินไปหาเพื่อนอารมณ์เหาะไปพร้อมกับบริวารยักษ์ไปหาเพื่อนแล้วก็ไปเจอกันเพื่อนอารมณ์เหมือนนัดเจอกันระหว่างทางก็นัดเจอกันก็สนทนากันว่าเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วในโลกนะทำนองเนี่ยเพื่อนตำแหน่งที่ไปเจอที่ไปพบเพื่อนเนี่ยอยู่ที่แถวๆราชคฤห์นะครับแล้วก็มีนางท่านหนึ่งก็คือนางกาลีนะนางกาลีความจริงไม่ใช่คนความจริงก็เป็นความจริงท่านจะอยู่แถวเมืองอังคาครับคือกรุงอังคาเนี่ยจะอยู่ตอนตกหน่อยเป็นคือผมเรียกพื้นที่ปฏิบัติการของพระมหากัจจายนะอยู่ที่นั้นตอนตกแต่ว่าตอนนั้นน่ะท่านท้องแล้วธรรมเนียมอินเดียเนี่ยพอท้องนี่จะคลอดลูกที่บ้านมันนะบ้านแม่คือถือว่าบ้านเกิดของท่านเนี่ยอยู่ที่แถวราชคฤห์ท่านก็ช่วงนั้นน่ะท้องแก่แล้วก็เตรียมจะคลอดก็เลยมาบ้านมันดาแล้วก็คืนนั้นก็คือวันนั้นเลยครับ15ค่ำเดือน8เนี่ย
ท่านก็ค่อยๆขึ้นไปสูดลมอากาศให้สบายที่ระเบียงปรากฏว่าก็มีเทวดาก็คือเนี่ยยักษ์2ตัวเนี่ยก็คือท่านเหมาวัตยักษ์กับสาทาคีรยักษ์เนี่ยมาสนทนากันท่านในเครื่องสูตรนี้ก็สนทนากันนะครับว่าโอ้พระพุทธเจ้าเกิดที่ร่างรู้หรือยังอาจจะมองเนี่ยบอกเพื่อนรู้หรือยังท่านก็บอกเอาล็อกเป็นยังไงแหละท่านก็บอกพระพุทธเจ้านี่ก็ยกย่องนะครับปราศจากท่านพ้นจากบ่วงกรรมมาแล้วมีความบริสุทธิ์ทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอะไรก็ว่าไปครับก็ขยายพระพุทธคุณส่วนนางกาลีเนี่ยก็พระก็ไม่รู้นะครับว่าท่านนางกาลีอยู่ท่านก็ฟังไปด้วยนะว่าเห็นฟังไปด้วยบรรลุโสดาบันคืออันนี้ก็เพราะฉะนั้นถ้านับแบบทามมิ่งนะครับหมายว่าถ้านับทามมิ่งเนี่ยผมก็เคยเห็นตำราที่ท่านอธิบายว่าถ้านับทามมิ่งจริงเนี่ยก็คือเป็นพระยศคนสตรีองค์แรกก็วันเดียวกับที่พระอัญญาคุทัญญะบรรลุโสดาบันเหมือนกันนี่ครับท่านก็บรรลุโสดาบันแล้วก็ในการในเวลาต่อมาเนี่ยก็อาจจะมีคล้ายๆกับเรื่องราวของพระนางพระกาณังกาลีด้วยเป็นระยะโดยที่ท่านเป็นเอตทัคคะเหมือนกันนะชื่อเอตทัคคะในแง่การเลื่อมใสตามๆกันมาก็คือจากเหตุการณ์นี้แหละครับพระพุทธเจ้าก็ยกย่องว่าขณะไม่ได้ฟังธรรมของพระองค์โดยตรงก็ฟังพระยักษ์สองรูปยักษ์สองท่านที่เรียกว่าสรรเสริญพุทธคุณใช่ไหมครับแต่ว่าในพุทธคุณเนี่ยก็ย่อมมีอริยสัจอยู่ละนางก็มีผู้มีปัญญาเพราะบรรลุโสดาบันแล้วก็เรื่องมันจะคล้อยตามมันจะล้อๆกันนะครับคือท่านเนี่ยท้องช่วงนั้นแล้วก็คลอดลูกอันนี้ไม่แน่ใจว่าคลอดคืนนั้นหรือคลอดอะไรนะครับแต่ว่าไม่นานอ่ะคลอดละคลอดปุ๊บเนี่ยก็ได้เด็กหนุ่มรูปหนึ่งก็ท่านก็พาเด็กหนุ่มรูปเนี้ยไปอยู่ที่บ้านที่อยู่ประจำผมเรียกไงบ้านสามีกุที่เรียกว่ากุลคระนครนะถึงท่านถึงเรียกว่านางกาลีกุลคลิกาอะไรประมาณเนี้ยก็ไปอยู่ที่แถวเมืองแถวแคว้นอังคะซึ่งเด็กหนุ่มท่านนั้นเนี่ยก็เรียกว่านางกาลีนี่ก็รวยคุณตรงๆก็รวยมากแล้วก็มีให้เครื่องประดับลูกชายเนี่ยลูกชายชื่อว่าโสนนะแล้วก็ให้ลูกเครื่องประดับเนี่ยเป็นตุ้งหูครับตุ้งหูเนี่ยราคาเขาบอกว่าราคาโกรธหนึ่งก็10 ล้านครับผมว่าจินตนาการคงประมาณเพชรอะไรน้องๆนะครับคงเป็นเพชรอย่างดีเลยก็เลยชื่อว่าโสนะโกรติกังนะกังนะคือหูใช่ไหมโกรติคือ10 ล้านก็คือท่านโสนะผู้มีติงราคา10 ล้านนะถ้าแปลประมาณอย่างนั้นแต่ว่าในพระไตรปิฎกบางที่เนี่ยจะเขียนเป็นโสนะโกติกังนะแต่ว่าคือผมก็ไปอ่านว่าถ้าจะเอาเป๊ะๆเนี่ยต้องเป็นโกติกังนะแต่เปิ้นเพี้ยนไปละเป็นโสนะโกติกังนะก็ท่านโสนะโกติกังนะเนี่ยก็ในการต่อมาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นโยมอุปถัมภ์เรียกว่าแค่เป็นดูแลเป็นมีความคุ้นเคยกับพระมหากัจจายนะเพราะพระมหากัจจายนะเนี่ยพื้นที่ปฏิบัติการท่านถึงทางแคว้นนั้นประวัติของพระมหากัจจายนะนี่ก็จะค่อนข้างครึ่งเหมือนกันนะครับคือเดี๋ยวว่างๆไปเล่าอีกทีแล้วกันนะครับก็คือว่าท่านนี่เป็นปุโรหิตอยู่ในแคว้นอวันตีนี่แหละแล้วก็มาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์แล้วก็บวชพอบวชปุ๊บเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยบอกให้ไปแถวนั้นเลยคือประมาณนี้ว่าตอนแรกที่ตั้งใจแต่ว่านิมนต์พระพุทธองค์ไปโปรดญาติโยมแถวนั้นเนาะไปโปรดคนแถวนั้นพระพุทธองค์พูดอย่างชัดเจนพระมหากัจจายนะองค์ที่เขียนเนติปกรณ์เนี่ยครับว่าเป็นผู้ท่านก็ยกย่องว่าเป็นผู้มีความสามารถเธอไปเลยเธอจงไปที่นั้นแล้วเธอจะทำให้ประชาชนแถวนั้นเลื่อมใสเรียกว่าไว้ใจมากนะครับท่านมหาชัยนะไปแล้วก็พระโสนะเนี่ยที่เป็นลูกของนางกาลีเนี่ยท่านเรียกว่าตอนนั้นยังไม่บวชเรียกว่าท่านโสนะก็ปฏิบัติดูแลจนในที่สุดก็ได้บวชเป็นสามเณรครับว่าบวชเป็นสามเณรเสร็จปุ๊บก็ใช้เวลานานกว่าจะได้บวชเป็นพระภิกษุเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเรียกว่าแอเรียตรงนั้นเนี่ยพระมีน้อยลองเนี่ยครับแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดก็คือมีวินัยบัญญัติว่าจะบวชพระเป็นอุปสมบทได้เนี่ยต้องรอให้พระครบถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นเนี่ย10 รูปนะครับนี่ขอต้องเช็คอีกทีนึงนะครับก็10 รูปอะไรคือกว่าจะครบก็เลยเสียเวลานานกว่าจะบวชแต่พอบวชผสมบทปุ๊บก็ท่านโสนะเนี่ยก็เลยขอมาเข้าเฝ้าพระศาสดาท่านก็เลยเดินทางกลับมาแถวเนี่ยครับแถวสาวัตถีราชคฤห์เพื่อมาเข้าเฝ้าพระศาสดาพอมาเข้าเฝ้าปุ๊บพระพุทธองค์ก็
บอกว่าให้มาอยู่กุฏิเดียวกันนะคืนนี้มันให้เรามาพักที่กุฏินี้ร่วมกับพระองค์เลยแล้วพระองค์ก็บอกว่าให้เธอลองแสดงธรรมหน่อยเป็นท่านก็เรียกว่าเรียนพระไตรปิฎกมาเชี่ยวชาญอยู่แล้วก็เลยแสดงธรรมแต่ว่าการแสดงธรรมของท่านโกติกนะเนี่ยก็คือให้สวดคาถา16คาถาเลข16บทนะครับ16บทมีเยอะแยะมากมายครับอยู่ในสุตตนิบาตยาวมากแต่ว่าเป็นหลายๆสูตรนะครับรวมกัน16บทเนี่ยว่าให้พิเศษเนี่ยคือให้สวดสารพัญญะก็คือสวดพระคาถาครับคือสวดแบบมีเมโลดี้ครับอย่างในนวังคสตุศาสตร์ที่เคยบอกก็คือว่าคือเนี่ยเป็นหนึ่งในนวังคสตุศาสตร์เป็นแพทเทิร์นหนึ่งของคำสอนของพุทธองค์ซึ่งคาถาเนี่ยคือร้อยเลยมั้ยเรียกร้อยแก้วร้อยกรองร้อยการจะอ่านร้อยกรองให้ได้ซึ้งๆหน่อยจะต้องมันต้องมีเอื้อนมีเป็นมีเมโลดี้ซึ่งท่านก็สวด16บทพอสวดเสร็จปุ๊บก็จิตก็เบาครับก็เจริญวิปัสสนาต่อแล้วบรรลุอรหันต์ในคืนนั้นด้วยอะไรเงี้ยก็เลยได้รับการยกย่องอีกทีว่าเป็นเอตทัคคะทางด้านผู้มีเสียงไพเราะในการสวดสารพัญญาสรุปก็คือนางกาลีเนี่ยเป็นวาสิการูปแรกที่เป็นพระอริยบุคคลในศาสนาใช่ไหมครับลูกท่านก็เป็นเอตท่านก็เป็นเอตทัคคะด้วยนะในด้านความเลื่อมใสลูกท่านเนี่ยก็คือพระโสณะโกติกนะเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอสิปิมหาสาวกเป็นพระอริยบุคคลด้านการสวดสารพัญญาก็อาจจะเป็นการเชื่อมๆหลายๆพระสูตรด้วยกันนั่นเองนะครับขอบคุณครับค่ะสาธุค่ะน้องปูนยักษ์สองท่านนั้นน่ะเป็นปุถุชนหรือเป็นภริยาบุคคลนะคะองค์แรกเนี่ยถ้าจำไม่ผิดคือสาตาคีระยักษ์เนี่ยเป็นภริยาบุคคลเป็นโสดาบันก่อนเพราะว่าฟังพร้อมๆกับฟังธรรมจักรพร้อมๆกับพระอัญญาโกฏัญญาครับช่วงนั้นเสร็จแล้วก็ไปคุยกับเพื่อนเรื่องไปคุยกับเพื่อนเสร็จเพื่อนก็บรรลุตามเป็นพระโสดาบันเช่นกันแสดงว่ายักษ์สองท่านที่สนทนากันเนี่ยท่านเป็นพระโสดาบันทั้งคู่ใช่ไหมคะตอนช็อตสนทนาเนี่ยองค์หนึ่งโสดาบันนะครับแล้วก็พอสนทนาไปสักพักองค์หนึ่งก็ปล่อยจิตตามที่เรื่องที่สนทนาก็บรรลุเป็นโสดาบันเช่นกันใช่แต่ว่าคือที่นางกาลีฟังท่านยักษ์สองท่านนี้คุยกันก็คือองค์หนึ่งบรรลุอีกองค์นึงยังไม่บรรลุถูกไหมคะครับเขาคือตอนช่วงสตาร์ทแห่งการสนทนาองค์หนึ่งบรรลุอันหนึ่งได้บรรลุครับอาจารย์ประเชิญคะถ้าเป็นกรณีอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นนางกาลีเป็นธรรมะเวไนหรือเป็นสาวกเวไนคะเพราะว่ายักษ์ไม่ได้เจตนาแสดงธรรมให้ฟังแต่ท่านฟังธรรมแล้วบรรลุอย่างนี้เป็นธรรมะเวไนไหมคะอาจารย์ว่าน่าจะเข้าสายสาวกเวไนมั้งครับก็เป็นพระโสดาบันแล้วใช่ไหมครับใช่แต่ว่าท่านไม่ได้แสดงธรรมให้นางกาลีฟังไงคะเหมือนกับว่าไม่ได้แต่ว่าเขาได้ฟังครับฟังเนาะเป็นไงน้องคุณน้องความเห็นน้องคุณคิดว่าเป็นสาวกเวไนหรือธรรมะเวไนอันนี้ไม่แน่ใจเลยครับคือต้องเรียนแต่คิดว่าก็อาจจะนับเนื่องในสาวกเวไนได้ไหมครับเพราะว่าคงไม่ได้ความเป็นสาวกคงไม่ได้เหมือนเจาะจงว่าต้องฟังอะไรเงี้ยถ้าฟังถ้าดูจากสำนวนเนี้ยมันเหมือนกับท่านนางกาลีนี้เหมือนแอบฟังเลยใช่ไหมครับหรือว่าฟังโดยบังเอิญแต่ว่าอย่างน้อยบทที่ออกมาก็มาจากพระสาวกใช่ไหมถ้ามองว่าท่านสักกะหิรยังนี่ก็เป็นสาวกแล้วเขาบรรลุแล้วอันนี้ไม่แน่ใจนะครับนี่ก็วิเคราะห์เองว่าจะตัดทิศจุดไหนค่ะสาธุค่ะก็เพิ่งเคยได้ยินเรื่องของนางกาลีเชิญพี่น้อยค่ะขออนุญาตค่ะเข้าใจว่าเป็นสาวกค่ะคุณหมอเพราะว่าจำได้ว่าพระอาจารย์สมบัติบอกว่านางกาลีใช่ไหมคะแต่จำชื่อไม่ได้คือไม่ได้พบพระพุทธเจ้าเลยค่ะแต่บรรลุพระโสดาบันก็ทีนี้รุ่นหลังๆมานี่ก็ไม่ได้พบพระพุทธเจ้าจาก200 300ปีอะไรหลังอย่างเงี้ยก็เข้าใจว่าเป็นสาวกเวไนอ่ะค่ะค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะขอบพระคุณค่ะก็พอสมควรแก่เวลานะคะขออนุโมทนาทุกท่านค่ะเรียนเชิญคุณห้อยนำสวดมนต์ค่ะ
ธุครับขอเชิญสวดมนต์ร่วมกันครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสาธุครับขอบคุณคุณหมอขอบคุณอาจารย์เผชิญครับอนุโมทนากับทุกท่านครับกราบสาธุค่ะอนุโมทนาสาธุครับกราบสาธุครับสวัสดีครับกราบสาธุค่ะขอบพระคุณค่ะสาธุขอบคุณครับอาจารย์ครับ